ตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินเข้าไปที่ลานทูสเก็ตนะครับเขาจะตั้งอยู่ที่ห้างเป็นตึกนะตึกเนี่ยห้างตาเครื่องนะครับเพชรเกษมพลาซ่านะครับผมก็คือเป็นตึกเพชรเกษมพลาซ่านี่แหละแต่ว่าบริเวณตรงนี้มันตั้งอยู่ที่บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับก็คือรอบๆนี้เลยนะเนี่ยบิ๊กซีเพชรเกษมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันว่าลานใหม่จะเป็นยังไงนะครับวันนี้น้องโฟนพาน้องโฟนมาดูด้วยน้องโฟนอยากมาเห็นมากเลยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานดูสเก็ตแล้วนะครับครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าลานนะครับอันนี้เป็นลานใหม่เนี่ยที่เพิ่งเปิดเลยนะสดๆเลยนะครับอันนี้โปรโมชั่นด้วย1ชั่วโมงฟรี1ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นค่าบริการนะครับผมนะครับไหนบอกค่าบริการพี่หน่อยค่าบริการยังไงมั่งค่าบริการยังไงมั่งครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยใช่แล้วถ้ามีคุณครูฝึกก็จะอยู่ที่ชั่วโมงละ500บาทเท่านั้นค่ะแล้วสมาชิกยังไงเอ่ยสมาชิกก็ถ้ามีคุณฝึกก็จะอยู่ที่250บาทต่อชั่วโมงใช่ค่ะแล้วเรามีหมอวันมีอะไรไหมแบบว่าโปรโมชั่นแบบว่าถ้าซื้อรองเท้าที่นี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าซื้อรองเท้าจากที่นี่ก็จะเล่นแบบเหมาวันโอเดย์ได้สามารถใช้ในราคา80บาทสามารถเล่นได้ทั้งวันเลยโอเคขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวจะพาโฟเข้าไปเล่นด้วยโอเคนี่น้องโฟอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ร้านทูสเก็ตนะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันนะนี่เป็นร้านใหม่เลยเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นร้านใหม่ดูซิว่าจะลื่นขนาดไหนเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับนี่ครับตอนนี้โฟนก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเท่ระเบิดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้โฟนเขาไปเล่นมือที่ไหนไปเลยลูกลุยลวงลื่นลวงตอนนี้น้องโฟนก็เล่นแล้วนะเราลื่นไหมคุยลื่นไหมลื่นไหมลูกเดี๋ยวเราไปสำรวจกันดูว่าที่ลานใหม่เป็นไงบ้างนะเนี่ยลานยาวเลยอ่ะนี่นะครับโอ้ยลื่นเฮ้ยลื่นแล้วพี่อาร์พี่รอนพี่บอลครับพี่ต่อชนะครับพี่อาร์พี่รอนพี่บอลพี่ต่อชนะครับนี่นะครับเป็นตรงนั้นจะเป็นที่ฝึกของครูนะเนี่ยก็จะเป็นลานที่เป็นพี่โค้ชเขาจะสอนเทรนเนอร์นะครับจะสอนตรงนี้นะของน้องโฟนเนี่ยน้องโฟนนี่เรียนมากี่ครั้งละประมาณ3ครั้งประมาณเดือนนึงก็ประมาณ8ครั้งนะไหนน้องเดินให้เพื่อนๆดูซิเป็นไงบ้างนี่ตอนนี้คล่องแล้วนะอุ้ยแต่ตอนนี้พื้นมันลื่นนะพื้นมันลื่นนะพื้นใหม่อันไหนเดินนะเดินให้เพื่อนๆดูหน่อยนี่เลี้ยวไงเลี้ยวมาเร็วโอ้นี่ครับพี่กำลังเทรนเด็กน้องๆอีกคนนึงอยู่นี่อ่ะนี่นะครับลุงโฟก็กำลังเดินไปแล้วอันนี้เล่นได้ประมาณสักครั้งที่8เองอ่ะจริงๆเล่นคล่องแล้วนะแต่ว่าพื้นมันลื่นครับเพราะเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยดูแบบลื่นๆนิดนึงนี่นะครับวันนี้โฟนคล่องเลยอ่ะไหนโฟนเลี้ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยไหนเลี้ยวหน่อยเลี้ยวให้เพื่อนๆดูหน่อยตอนนี้ป๊าป๊ากับน้องโฟนมาเช้ามากเลยนะประมาณ10โมงครับไหนเบรกให้ดูหน่อยเบรกไงเบรกนี่สนามเนี่ยเล่นดีอย่างนะครับคือเวลาล้มเนี่ยมันไม่เจ็บนะครับล้มแล้วมันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็มีใส่พวกอุปกรณ์ป้องกันไว้นะครับเวลาล้มอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเจ็บเหมือนกับไปล้มที่พื้นคอนกรีตแล้วช่วงนี้นะครับผมนี่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆดูรอบนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างนะลานใหญ่เลยอ่ะ
คนสเก็ตไปเรื่อยเลยนะโอ้ยมีไก่ด้วยไก่ยิงกันเลยลานมันจะเป็นตัว L อ่ะครับมันจะไม่เหมือนที่เดอะมอลล์ที่เดอะมอลล์ที่เก่าเขาจะเป็นลานตรงๆอย่างเดียวเลยนะนี่ครับก็วนมาที่เดิมนะนี่ประมาณนี้เลยนะลานที่นี่เดินมาแล้วน้องคนยิงมาเลยยิงเลยเดี๋ยวเขาตาตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆเลยนะนี่ครับประมาณตอนเที่ยงแล้วนะครับนี่ครับร้านนี้ก็ใหม่เลยนะครับเพิ่งเปิดใหม่นะครับใครที่สนใจก็มาเล่นกันได้นะครับอยู่ที่บิ๊กซีเพชรเกษมนะครับผมนะครับสนุกไหมลูกสนุกไหมวันนี้เนาะเราโฟนเล่นได้หลายท่ากันเนาะเก่งเลยอะเรียนแค่ประมาณ8ครั้งเองครับประมาณเดือนกว่าครับเดือนกว่าก็เล่นเป็นแค่บทแล้วนะครับก็เหลือแต่เล่นท่าอย่างเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ป้ากับน้องโฟนก็ต้องอะไรลูกก่อนนะอย่าลืมฝากกดไลค์ลูกกดติดตามน้องโฟนสตอรี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกมากเลยอ่ะวันนี้มันเล่นลานใหม่ดูดิขาวไปหมดเลยทั้งตัวเลยเนี่ยลานใหม่ขาวจั๊วเลยนี่ครับโอเคใครที่สนใจก็มาเล่นได้เลยนะครับที่นี่นะครับคือสเก็ตแอปเพชรเกษมนะครับ